ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค่ะค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนตามเวลาประเทศไทย8:00 น.ถึง 9:00 น.ทุกๆวันค่ะขออนุญาตนะคะดูเวลานิดนึง พอดีวันนี้รายการธรรมวลีมาดำเนินรายการอยู่ที่จังหวัดเลยค่ะเล่ร่อนมากนะคะเมื่อวานอยู่ที่สวัสดีค่ะคุณอ้อยเป็นยังไงบ้างโอ้โหเห็นคุณอ้อยแล้วนะคะได้เจอกันแล้วที่พระธาตุพนมดีใจมากค่ะแต่เสียนิดนึงตรงที่ไม่ได้ส่งกันนี่แหละนะคะก็ได้เจอเกี่ยวกับทีมคือเจอทุกคนที่อยากจะเจอต้องบอกอย่างนั้นมาคันมางานล้างเท้าคณะพระธุดงค์ในครั้งนี้ตอนนี้อยู่จังหวัดเลยค่ะเมื่อคืนมาที่หนองบัวลำพูมาส่งพระคุณเจ้าวัดภูจวงค่ะกลับบ้านอยากจะมาเยี่ยมบ้านอยากจะนำบุญไปฝากโยมพ่อโยมแม่ก็เลยบอกพระคุณเจ้าเดี๋ยวโยมไปส่งเองก็เลยขับรถพาไปส่งที่บ้านแล้วก็เลยได้พักเลยขึ้นไปอีกประมาณ29 กิโลสวนธรรมหรือบ้านสวนของพี่เจนจีรากับพี่ก่อพงก็พี่หนูจะไปส่งพระคุณเจ้าถ้ายังไงเนี่ยเคยพักที่นั่นอยู่ก็เลยขอพี่เจนจีราเนี่ยพักก็เลยเมื่อคืนพักที่สวนธรรมค่ะที่สวนธรรมเจนีลาแล้วก็ตอน 5:30 จริงๆออกสายตั้งใจจะออกสักประมาณ 5:00 ตรงแต่ทีนี้ออก 5:30 ก็เลยรีบมาตอนนี้อยู่ที่วัดพุทธยารังสีค่ะอําเภอภูกระดึงจังหวัดเลยวิ่งมาประมาณ2 ชั่วโมงกว่าแวะซื้อกับข้าวพระอาจารย์ก็เมตตามากค่ะปกติเนี่ยท่านจะพิจารณาอาหารตอน2 โมงเนี่ยค่ะทีนี้ตัวเองก็เลยโทรศัพท์พยายามติดต่อกับแม่ชีเบญจวรรณซึ่งมีเบอร์อยู่เป็นศิษย์กรรมฐานที่เป็นแม่ชีอยู่ที่นี่ก็ติดต่อแม่ชีว่าแม่ชีอยากจะรู้แค่ว่าที่เนี่ยพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์เนี่ยพิจารณาอาหารกี่โมงวันปกติค่ะปกติเราก็ไม่ได้มาวันปกติแม่ชีบอก8 โมงพอแม่ชีบอก8 โมงปุ๊บเราก็รู้แล้วเราบอกเรากำลังจะไปปรากฏว่าแม่ชีเนี่ยแจ้งเรียนกับเรียนพระอาจารย์ว่าเราจะไปพระอาจารย์ก็เลยรอแต่ก็มาถึงก่อน10 นาทีอ่ะมาถึงที่นี่ก่อน10 นาทีนะก็มาถึงที่นี่ก่อน10 นาทีก็เตรียมตัวไปกราบพระอาจารย์เรียบร้อยแล้วก็วิ่งมาจัดรายการวิทยุดีใจมากเลยค่ะเมื่อวานที่ไม่ได้จัดรายการวิทยุก็คือติดใส่บาตรมันเป็นภารกิจที่แบบว่าต่อเนื่องค่ะทำบุญอยู่ซึ่งนานๆโอกาสที่เราจะได้ใส่บาตรคณะพระธุดงค์ที่ซุ้มประตูของพระธาตุพนมเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยนานยากมากที่จะมีพระ400-500 รูปให้เราใส่บาตรเราก็เลยเลือกตรงนั้นก่อนต้องขออนุญาตนะคะก็ได้บุญด้วยกันทุกๆบุญเลยโอ้โหครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าได้บุญเยอะมากตั้งแต่วันเดินทางไปถึงที่วัดก่อนที่จะถึงวัดพระธาตุพนมก็ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมต่างๆของทางครูบาอาจารย์แล้วก็ได้ร่วมกับจริงๆถ้าไปเนี่ยครั้งนี้เนี่ยไปหลายฐานะมากนะตั้งแต่ไปติดดงยางด้วยแล้วก็ไปเป็นจิตอาสาของทีมของร่วมด้วยช่วยกันของคุณหมอสมชายด้วยนะคะไปอยู่ในทีมแต่ไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่ค่ะอย่างที่บอกได้ยกลังนิดหน่อยตอนกลับอะไรเงี้ยนะตอนเก็บของวันสุดท้ายมีโอกาสคนน้อยลงแล้วเราจะได้มีโอกาสช่วยนะคะแล้วก็ไปในฐานะในทีมของคุณหมอเนี่ยพอดีมีคุณอ้อยคุณดวงพรนะคะก็นำพระพุทธรูปซึ่งตั้งใจเอาไว้ว่าจะถวายแล้วก็สลักชื่อของคุณหมอไว้เพื่อที่หมอจะได้มีบารมีเพิ่มขึ้นเป็นประธานของทีมในการทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่อความดีเพื่อการสร้างบารมีก็เลยถวายพระพุทธรูปถวายพุทธรูป1 องค์เป็นพระแก้วมรกตแล้วก็ปัจจัยในการ
มีพี่ทิมไม่ได้โพสต์อะไรเลยค่ะเพราะขับรถตลอดเวลาพี่ทิมโอนเงินมา50,000เอ้ย5,000 บาทนะคะแล้วก็พี่แล้วก็คุณตุ๊กบ้านอยู่ภูกระดึงเนี่ยแหละค่ะบ้านหนองใหญ่หรือบัวใหญ่จำไม่ได้ค่ะคุณตุ๊กโอนมาอีก4,000 บาทแล้วก็ญาติธรรมของเราช่วยๆกันหลายๆคนได้ถวายไป20,000 กว่าบาทสำหรับค่ายานพาหนะพระซึ่งพระอาจารย์จรัญเนี่ยถวายให้กับพระธุดงค์เนี่ยองค์ละ3,000 บาทเราก็ได้ร่วมตรงนี้ไปด้วยเอาบุญมาฝากค่ะไม่ได้โพสต์บอกบุญอะไรเลยเพราะว่ามันทุกอาทิตย์เลยก็เลยเกรงใจนะคะแต่ว่าอนุโมทนาบุญร่วมกันก็ถวายไป20,000 กว่าบาทเป็นการถวายในนามของทีมแพทย์จิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันนะคะส่วนอาทิตย์ที่แล้วในนามของศิษย์พระอาจารย์มหาลำพันธ์ศิษย์กรรมฐานก็50,000 กว่าบาทก็ถวายก็คือทำกันทุกอาทิตย์ตั้งแต่เริ่มต้นอาทิตย์แรกเนี่ยอาทิตย์แรกนี่บอกบุญด่วนๆจำได้ก็ถวายไป10,000 บาทนะคะเราก็ทำมีกำลังเท่าไหร่แล้วก็ทำเท่านั้นนะคะท่านญาติธรรมกราบนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้านะคะเราก็ทำตามกำลังของเราก็เรียกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยกับอนุโมทนาบุญค่ะพี่เจนขอบคุณพี่เจนมากๆเลยค่ะเมื่อคืนคิดถึงครั้งแรกเนี่ยก็ครั้งแรกเอ๊ะไม่แน่ใจว่าเราจะยังไงดีมาถึงบ้านของหลวงพี่เล็กส่งเสร็จปุ๊บก็ประมาณ3 ทุ่มกว่าเกือบ4 ทุ่มแต่ก็ติดต่อพี่เจนไปตั้งแต่ตอนเย็นตัดสินใจเลยจะขอพักกับพี่เจนหน่อยพี่เจนก็แบบโอ้โหแบบคือทำให้เรารู้สึกดีอะค่ะเราก็อบอุ่นในการต้อนรับแล้วถึงเวลาเนี่ยเมื่อเช้าก็ออกมาเกรงใจค่ะเพราะว่าต้องมาทำดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็คิดว่าเราก็อยากจะให้พี่เจนได้บุญด้วยกันนะคะอยากจะพักที่เคยสอนกรรมฐานอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นอารมณ์บุญอะของเราอยู่ที่นั่นนะคะก็เลยได้จะได้ลากันตอน5 นะคะเดินทางออกมาจากสวนธรรมหรือสวนบ้านสวนเจนดีลาพี่กอบพงษ์นะคะต้องขออนุโมทนาบุญค่ะขอบคุณมากๆเลยที่ให้การต้อนรับนะคะอย่างอบอุ่นนะคะโทรพี่เฮยก็โทรตามเมื่อกลัวจะหลงทางเมื่อคืนเพราะปกติตัวเองเป็นคนหลงทางง่ายแต่เมื่อคืนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมาไม่หลงค่ะมา GPS ปุ๊บจะพาไปไม่ถึงก็บอกว่าลองเดาดูว่าพอดีไปเจอร้านก็เลยลองเดาดูพอเดาดูปุ๊บก็เข้ามาถูกเลยก็ถูกเลยนะคะก็ได้บุญทุกๆบุญด้วยกันนะคะก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่อิ่มมากแล้ววันตอนสุดท้ายเนี่ยออกมาจากพระธาตุพนมเนี่ยก็แห่พระค่ะแห่ผ้านะคะห่มองค์พระเจดีย์ห่มองค์พระธาตุนะคะก็ได้ทำทุกอย่างสมบูรณ์แบบทุกอย่างลงตัวหมดเลยเชื่อหรือเปล่าคะว่าเรื่องที่ตัวเองตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็รู้สึกแปลกใจบุญของเรานะคะตอนที่อยู่ที่พักคิดอยู่แล้วว่ามันไม่น่าทันอะใส่บาตรอะแต่ตรงที่เราใส่บาตรเนี่ยเป็นตรงที่เราอยากจะนั่งที่สุดเลยคือตรงประตูทางเข้าข้างหน้าของวัดของพระธาตุพนมองค์พระธาตุพนมตรงประตูตรงซุ้มที่เห็นรูปอะอยากนั่งใส่บาตรตรงนั้นอยากมาตั้งนานแล้วมันเป็นความปรารถนาส่วนตัวกิเลสอะค่ะทีนี้ก็สายก็ไม่ทันก็ไม่รีบนะนั่งเย็นๆคุยกับเจ้าของโรงแรมไปคุยกันเย็นๆคนข้างในก็กดดันละจะไปให้ทันแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ทันแล้วอ่ะปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นคะท่านอาจารย์ไปถึงเขาบอกว่าพระยังบิณฑบาตอยู่เราก็เลยเดินเข้าไปเห็นพระภูบาอาจารย์ยืนอยู่ไกลๆตอนนั้นหลวงพ่อพระครูศรีแนะนำหน้ามาก่อนก็มองไปไกลๆปรากฏว่าทันทีนี้ไอ้ตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยคือตรงซุ้มประตูที่เราอยากจะใส่บาตรตรงนั้นพอดีเราก็เลยเฮ้ยไปไหนไม่ได้เขาก็บอกว่าตรงนี้เขาไม่ให้นั่งคือเราก็ไม่รู้หรอกคนเราไปถึงไม่ให้นั่งครั้งแรกเจ้าหน้าที่ค่อยเริ่มต้นจากปากประตูค่ะตอนหลังเนี่ยก็ต่อยาวไปถึงองค์พระธาตุก็ได้นั่งตรงนั้นเลยตรงที่ตัวเองตั้งใจจะนั่งอะค่ะก็เลยโอ๊ยทำไมมันลงตัวขนาดนี้ได้เจอจิตอาสาที่ทำงานด้วยการทางออนไลน์ที่อยากจะเจอแต่ยังไม่ครบรออีกหลายท่านแล้วก็ได้เจอพี่น้องดงยางหลายท่านที่ไม่ได้เจอกันมานานเพราะในเรื่องด้วยโควิดมั่งอะไรมั่งคุณหมออู๊ดนี่เจอนาทีสุดท้ายเลยมองหาทุกคนเจอครบหมดแล้วอะคนที่อยากจะเจออีกคนนึงแล้วยังไม่ได้เจอคือคุณหมออู๊ดคิดอย่างนั้น
พี่ต๋อมพี่ปีทุกคนแบบมาดูอบอุ่นอะมาที่งานครูบาอาจารย์ธุดงค์เนี่ยนอกจากว่าเราได้กราบครูบาอาจารย์ได้รับความเมตตาได้รับความอบอุ่นแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือมันอบอุ่นในพี่น้องดงยางอารมณ์เนี่ยมันมีอยู่ของเราอยู่ตลอดเวลาแต่ขาดไปคนนึงคนที่เราคุ้นเคยซะด้วยไปไหนได้ยินแต่พระอาจารย์ประกาศชื่ออยู่ทำไมเราไม่เจอสักทีหนึ่งแล้วเราก็แบบไม่มีเวลาคือจะติดต่อไปว่าจะเจอเนี่ยเราก็มีสมาชิกของเราที่เป็นศิษย์กรรมฐานมาจากอุทัยอีกต่างหากตามมาด้วยแล้วเราก็มีพี่น้องดวงยางอีกแล้วเราก็มีพี่น้องจิตอาสามันมีหลายกลุ่มมากเราก็อยากจะติดเจอกับหมออุ๊ดเราก็อยากจะเจอคุณหมอปรากฏว่ากำลังแห่ผ้าห่อพระธาตุเสร็จปุ๊บห่มพระธาตุเสร็จเจอเลยหันไปอ้าวอาจารย์อ้าวคุณหมอดีใจแฮปปี้ค่ะเห็นพี่ปีส่งรูปมาให้เมื่อกี้นี่เปิดเจอก่อนเข้ารายการก็ดีใจเจอพี่ตู่ด้วยพี่ตู่มาพอดีเลยค่ะสาธุมองหาพี่ตู่อาจารย์เดี๋ยวเจอกันที่พระธาตุพนมก็เจอพี่ตู่คือเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าถ้าให้คะแนนอ่ะกับการไปในครั้งนี้เนี่ย 100% เต็มกับทุกๆเรื่องพี่ปีบอกพลังมากมายขับรถแบบว่าจากอุทัยธานีจริงๆแล้วขับรถไม่ใช่จากอุทัยธานีนะขับรถจากกรุงเทพมาอุทัยธานีจากอุทัยธานีมาพระธาตุพนมจากพระธาตุพนมมาหนองบัวลำพูตอนนี้จากหนองบัวลำพูมาที่จังหวัดเลยค่ะแล้วอีกสักพักหนึ่งจะจังหวัดเลยก็จะเดินทางกับอุทัยธานีแล้วค่ะนะคะได้บุญทุกๆเส้นทางด้วยกันขอให้บุญกุศลที่ธรรมวารีได้ทำไว้ตั้งแต่ผลทานแล้วก็เป็นผู้นำบุญเป็นสะพานบุญต่างๆในจิตที่เป็นกุศลรวมไปถึงจิตอาสาในจิตที่ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขตลอดเวลาที่มีอยู่รวมถึงจิตที่พยายามเจริญสติให้มันเกิดขึ้นในขณะที่ทำความดีทั้งหมดที่เรียกว่าภาวนาก็ขอให้ท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ได้รับบุญกุศลนี้ด้วยกันนะคะขออนุโมทนาบุญค่ะได้บุญด้วยกันนะคะก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วตรงไหนก็อยากจะอยู่ไปหมดเลยอะคือจนคนที่นั่งรถมาด้วยกันเขางงว่าเราขับรถเนี่ยเป็น10ชั่วโมงเนี่ยทำไมเราถึงดูไม่เพียคนนั่งมาเนี่ยทำไมถึงดูเพียกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะได้บุญด้วยกันค่ะคุณสนนะคะทำไมเราถึงดูเพียเราก็เลยบอกเขาว่าเขาก็เลยงึดหลายเขางึดหลายแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยความจริงเนี่ยตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการขับรถมันคือการพักผ่อนอาจารย์หมีจิตดวงยางของเราด้วยกันบอกว่าไม่เข้าใจทำไมการขับรถคือการพักผ่อนทุกคนรู้สึกว่าการขับรถมันคือเหนื่อยอะแต่ตัวเองบอกมันคือการพักผ่อนจริงๆนะเพราะว่าเราทำงานใช้สมองเยอะมากตลอดเวลาเยอะข้างหน้านี้ต้องทำอย่างนี้มีอะไรบ้างมีอะไรมั่งใช้สมองวางแผนงานนู่นนี่นั่นวางแผนให้กับตัวเองให้มันลงตัวกับงานเราที่ทำอยู่แต่พอตอนขับรถเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้สมองพวกนั้นได้มันจะทำให้เราเสียสมาธิในการขับรถเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราขับรถเนี่ยมันทำให้เราหยุดทุกอย่างลงแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่กับการขับรถมันมีความสุขมันก็ทำให้สารแห่งความสุขในการขับรถมันเกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเราจุดหมายที่เราไปอ่ะมันเป็นจุดหมายที่เราต้องการไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเส้นทางระหว่างนั้นมันจึงมีความสุขตลอดสวัสดีค่ะพี่ต๋อมนี่เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่อยากเจอตลอด พี่ต๋อมพี่สุริยานะคะก็เรียกว่าเจอญาติธรรมกันเนี่ยครบเลยทั้งพี่น้องดงยางทั้งพี่น้องจิตอาสาทั้งศิษย์กรรมฐานมันอบอุ่นนะคะแต่ว่าแหมมันอยากจะสนทนาธรรมมันอยากจะอยู่กับคนนั้นคนนี้ไปหมดแต่ใจเนี่ยมันก็เลยถูกบุญหล่อเลี้ยงพอใจมาถูกบุญหล่อเลี้ยงเนี่ยปรากฏว่าหลายคนบอกว่าอาจารย์ธรรมวารีทำไมพลังงานเยอะสวัสดีค่ะพี่อรวินนะเมื่อคืนพี่อรพีก็เตรียมที่นอนไว้ให้ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าพอดีตัวเองคำนวณตารางครั้งแรกก็จะกลับไปถึงวัดครั้งแรกเลยวางแผนไปถึงขนาดจะกลับไปถึงจังหวัดเลยด้วยซ้ำนะคะทีนี้ปรากฏว่าเวลาเนี่ยที่เราออกมาจากพระธาตุพนมเนี่ยมันไม่ได้
นะคะอ๋อพี่ปีนั่งเครื่องกลับว่าล้ามากแล้วขับรถไปเองคิวหนูนั่งเครื่องกลับเหรออ๋อถ้าเกิดนั่งเครื่องกลับแล้วใครจะเข็นรถตู้กลับก็ความจริงเนี่ยตัวเองก็ได้พูดกับญาติโยมญาติธรรมศีลกรรมฐานที่อยู่ในวัดเหมือนกันบอกว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวขับรถไปถึงนครพนมแล้วจะนั่งเครื่องกลับเดี๋ยวให้คนที่อยู่ในรถได้ขับกลับกันเองบอกอาจารย์ก็เข็นกลับเท่านั้นแหละล้อเล่นกันนะคะก็เรียกว่าจนนาทีสุดท้ายได้กราบลาท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโรครูบาอาจารย์มันเป็นความอิ่มบุญจริงๆทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยเดินทางมาเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่านอนวันนึงเนี่ยที่เดินทางทั้งหมดเนี่ยรวมถึงวันก่อนเดินทางด้วยวันก่อนเดินทาง2วันแรกเนี่ยวันละชั่วโมงจนวันเดินทางเนี่ยช่วงที่อยู่ในการเดินทางขับรถเนี่ยนอนวันไม่ถึง3ชั่วโมงเกือบตีหนึ่งตื่นก็ตี 4ตื่นแล้วนะคะเพื่อที่จะต้องทำนู่นทำนี่โอ้เราอุตส่าห์มาทำบุญน่ะแล้วเราไม่รีบทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์น่ะมันก็เสียดายเวลาก็เลยรีบตื่นแต่เช้าอ่ะเพื่อที่จะทำอะไรทุกอย่างให้มันได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ก็รู้สึกคุ้มค่ามากกับการเดินทางอ๋อพี่ต๋อมเพิ่งถึงกรุงเทพหนูยังอีกนานเลยค่ะวันนี้เนี่ยโปรแกรมก็คือขับรถไปให้ถึงอุทัยธานีพรุ่งนี้แล้วก็นอนพรุ่งนี้เช้าที่มหาวิทยาลัยเนี่ยมีการทำบุญคณะนะคะทำบุญคณะจำได้ว่าเป็นคุยกับคุณหมอโอ๊ตว่าเป็นวันที่คุณยายนะคะได้ละจากโลกนี้ไปทำบุญครบรอบ1ปีให้กับคุณยายด้วยแล้วก็วันที่8ก็เรื่องส่วนตัวละเรื่องเรียนมีปัญหานิดนึงคือไม่เข้าใจโครงสร้างอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าเราเนี่ยมีเวลาทั้งทำงานทั้งเรียนมันปนกันก็มีการอบรมเรื่องของการเขียนบทความเขียนวิทยานิพนธ์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอบรมให้มันเข้าใจนะคนอื่นที่เขารู้เรื่องแล้วเขาคงไม่ไปอ่ะแต่เราไม่รู้เรื่องอ่ะเราต้องอบรมเพิ่มความสามารถให้กับตัวเองขีดความสามารถมันมีจำกัดมากตอนนี้น้อยมากก็เลยต้องไปเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองก็เลยสรุปว่าวันหยุดไม่มีหลังจากนี้ไปเนี่ยกลับไปนอนปุ๊บเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยต้องไปที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็อยู่ที่บ้านแล้วก็กลับมาอบรมเสร็จก็ตีกลับมาภูจวงทำงานต่างๆนะคะหลายครูบาอาจารย์หลายท่านที่เราไม่ได้เจอก็ได้เจออย่างดีใจมากตรงที่ได้กราบท่านพระอาจารย์ดร.วิเชียรต้องขออภัยนะคะจำชื่อสมณศักดิ์ท่านไม่ได้ท่านเจ้าวาดวัดไทยสิริราชคฤห์วัดจีนสารนาถนะคะแล้วก็ภูริปาโลก็คือตัวเองเนี่ยเคารพท่านตรงที่ว่าท่านให้การอุปถัมภ์อุปถัมภ์ดูแลต้อนรับพระที่เป็นพระธุดงค์จากเมืองไทยไปเนี่ยอย่างดีหมดทุกคณะเลยท่านอุปถัมภ์คณะพระธุดงค์เราแบบเราไม่มีโอกาสโดยเฉพาะพระธุดงค์ที่ท่านเดินทางไปอย่างนั้นเนี่ยอยู่ห่างบ้านห่างเมืองเนี่ยการได้รับความสะดวกสบายแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากซึ่งหลายคนทำได้ยากมันเป็นโอกาสของท่านแล้วท่านก็เอาโอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์คืออยู่ในเมืองไทยก็อีกอย่างนึงนั่นคืออยู่ที่ประเทศอินเดียแล้วตัวเองก็ได้รับความเมตตาจากท่านหลายทุกครั้งในการที่เดินทางไปที่ประเทศอินเดียได้พักที่วัดไทยพุทธกยาค่ะได้ที่ทำแล้วก็พอดีว่าครั้งนี้เนี่ยอนุโมทนาบุญค่ะแม่ทุมตอนนี้อยู่ที่พุทธยารังสีค่ะได้บุญด้วยกันนะคะเดี๋ยวพระอาจารย์มหาวิชัยท่านเจ้าวาดครูบาอาจารย์ค่ะท่านจะเมตตาพาเดินปีนเขาบอกกับเจ้าบอกว่าพี่น้องที่มาด้วยกันแล้วบอกว่าวัดพุทธยารังสีที่เราเห็นเนี่ยนี่เป็นศาลานะคะสวยมากเลยกราบเรียนบอกกับพี่น้องไปว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเจอครูบาอาจารย์ท่านจะต้องได้พาชมแนะนำสถานที่แน่ๆเลยเรามีบุญที่เราได้เจอกับท่านท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่มีความเมตตาสูงมากเมื่อก่อนวัดพุทธยารังสีเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ย
ต้องบอกว่าไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีอะไรเลยแล้วตัวเองเนี่ยมารู้จักพี่หนึ่งอ่ะพี่หนึ่งสลินทิพย์ที่นี่จริงๆล่วงหน้านี้ที่เจอกันคือมาเจอมารู้จักที่นี่ก่อนแล้วถึงจะไปดวงยางไปเจอไปที่ดวงยางด้วยกันพี่หนึ่งเนี่ยเป็นเพื่อนของจิตอาสาอีกท่านหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มหาวิชัยซึ่งเป็นลูกศิษย์ทางน่านส่วนตัวเองเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ประทางพระอาจารย์มหาลำพันธ์แต่ต่างคนต่างมาที่นี่แล้วก็เลยเจอกันแล้วก็เลยรู้จักกันแล้วก็ชวนกันไปทำนู่นทำนี่จนชวนกันไปวัดพระเดชที่อุทยานธรรมดงยางอะค่ะนะคะก็ตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เรียกว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านต้องบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าเกิดใครถูกท่านพระอาจารย์มหาวิชัยท่านเจ้าวาดวัดพุทธยาลังสีดุเนี่ยคนนั้นโชคร้ายที่สุดในโลกเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะท่านมีความเมตตาเหมือนกับท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนเชื่อหรือเปล่าเขาตัวเองเนี่ยยอมรับนับถือตรงนี้เนี่ยของท่านแล้วพอคิดไปคิดมาก็ครูบาอาจารย์เหมือนกันเลยอ่ะทั้งสองที่ก็คือเคยเห็นคนพูดไม่ดีกับพระอาจารย์เคยเห็นมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยแล้วเขาพูดไม่ดีหลายครั้งมากเราก็นั่งอยู่กับเขาแล้วเขาก็พูดกับพระอาจารย์แบบไม่พออ่ะเหมือนกับก้าวร้าวเหมือนกับแบบไม่ให้ความเคารพอ่ะแต่พระอาจารย์เนี่ยพอเราดูสีหน้าพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ยิ้มปกติแล้วก็ไม่พูดอะไรแล้วไม่ว่าอะไรตอนนั้นตัวเองมีความรู้สึกว่าท่านพระอาจารย์จรัญนะมันรู้สึกว่าอุ้ยทำไมพระอาจารย์ไม่เห็นบอกเขาอ่ะทำไมพระอาจารย์ไม่บอกว่ามันผิดหรืออะไรยังไงแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยตัวเองกลับมาย้อนหาตัวเองว่าวันที่เราถูกคนอื่นพูดไม่ดีอ่ะทำไมเราทำอย่างท่านไม่ได้เราต้องทำอย่างนั้นได้ต่างหากไม่ใช่ให้ท่านไปดุคนอื่นเมื่อเรามีจิตแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมันจะถูกบุญคุ้มครองเราไม่ต้องไปจัดการกับใครจัดการกับใจของเราเท่านั้นก็พอแล้วใครก็จะพูดไม่ดียังไงเนี่ยเราต้องจัดการกับใจของเราเองมันได้ความรู้ตรงนี้จากครูบาอาจารย์ทั้งที่วัดพุทธยาลังสีท่านก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าเราไม่เคยเห็นตอนที่ท่านถูกคนอื่นว่านะที่วัดพุทธยาพูดไม่ดีเคยเห็นอยู่ครั้งนึงแล้วพระอาจารย์ก็แบบคือเขาก็เหมือนจะเคารพแหละแต่เขาพูดเล่นเกินไปเราก็รู้สึกว่าโหมันเกินไปหรือเปล่าพูดแบบนี้อะไรเงี้ยแต่พระอาจารย์ก็ไม่ว่าอะไรเราเองซะอีกดิเป็นอาจารย์กระตักกระต่อยเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีลูกศิษย์เราพูดกับเราไม่ดีเนี่ยเรายังรู้สึกเลยเฮ้ยเขาเป็นลูกศิษย์เรานะทำไมเขาถึงพูดกับเราแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกอันนี้เราต่างหากเราต้องแก้ไขตัวเราเองว่าทำไมจิตใจของเราถึงไม่สูงอย่างนั้นเราจะพัฒนายังไงให้ใจของเราเนี่ยมันสูงขึ้นเอ้าเมื่อกี้นี่ชอบประกาศฟรีๆเข้ามาอนุโมทนาลืมอนุโมทนาบุญกับทางบ้านอาบช้างค่ะจริงๆแล้วบ้านอาบช้างก็เตรียมตัวต้อนรับทำอาหารอะไรต้อนรับคณะที่เดินทางไปส่งหลวงพี่เล็กนะคะแต่ด้วยความที่เราเกรงใจว่ามันเป็นบ้านอยู่รวมๆกันแล้วอีกอย่างหนึ่งอยากจะให้พี่น้องเนี่ยเขาได้เจอกับพระถ้าเราอยู่เนี่ยก็ต้องต้อนรับจนกว่าเราจะกลับนั่นแหละก็เลยอยากจะให้หลวงพี่เล็กได้คุยกับโยมพ่อโยมแม่พี่ป้าน้าอาด้วยไปส่งอย่างเดียวก็ปรากฏว่าเตรียมก็เลยบอกเรากลับก่อนปรากฏว่าทางบ้านอาบช้างเนี่ยศิษย์กรรมฐานบ้านอาบช้างเตรียมเห็ดเตรียมข้าวสารเตรียมอะไรให้เต็มไปหมดเลยจนเต็มหลังรถค่ะที่ทำพอมาเจอพี่เจนก็มีลูกหม่อนนะคะเตรียมไม่ให้อีกนะโอ้โหไปที่ไหนก็แบบได้แต่ของมาเต็มไปหมดเลยก็ต้องขออนุโมทนาสาธุค่ะวันนี้ก็คงจะใกล้กลับบ้านแล้วนะใกล้กลับวัดแล้วอ๋อคุณปาสวัสดีค่ะนะโอ้โหต้องอนุโมทนาบุญกับคุณปาเห็นชื่อคุณปาขึ้นมาแล้วนึกถึงจิตอาสาร่วมกันว่ายอมพอได้ไปช่วยของตอนคือเห็นบรรยากาศอย่างนี้ครับยอมใจอ่ะคือการที่เราจะช่วยใครสักคนนึงเนี่ยมันจะต้องมีใจที่เรียกว่าเสียสละเราจะมาคิดว่าคนนั้นไม่ทำคนนี้ไม่ทำนะคนที่มีจิตอาสาคิดอย่างนี้ไม่ได้เลยดูแล้วทุกคนไม่คิดอย่างนี้เลยอ่ะ
ทุกคนคิดว่าตัวเองทำอะไรได้ตัวเองก็ทำตัวเองทำอะไรได้ตัวเองก็ทำทำอะไรได้ก็ทำคือไม่มีเลยว่าเฮ้ยฉันทำทำไมเธอไม่ทำแล้วรังเกียจกันล่ะอันนี้คือสิ่งที่ถูกฝึกออกมาจากความเป็นจิตอาสาพอจิตอย่างนี้มันถูกฝึกมาเนี่ยใครอะที่มีความสุขที่สุดคนที่มีความสุขที่สุดเนี่ยก็คือคนที่ถูกฝึกมาดีแล้วมันจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเสียเปรียบอะเป็นจิตอาสาแล้วอะทำไมกลัวเสียเปรียบอะก็ไม่มีอารมณ์แบบนี้คนที่มีจิตอาสาเนี่ยไม่มีเลยมีแต่ว่าเฮ้ยเราช่วยอะไรได้บ้างเราทำอะไรได้บ้างขนาดเราไปของานทำเนี่ยนะคะเราก็ยังไม่ได้งานเลยเพราะเขาดูว่าเราทำอะไรไม่ได้นะก็เลยพอทำอะไรได้เช่นหาอาหารมาหรือทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับทางทีมสร้างบารมีทีมคณะจิตอาสาพี่น้องจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันนะก็พยายามที่จะทำได้ก็คืออาหารในความสามารถในการทำงานในส่วนอื่นเนี่ยของทีมเนี่ยไม่ได้ตรงสายงานตัวเองโดยตรงแต่ถ้าเกิดเป็นพูดธรรมะบรรยายธรรมะหรือทำกิจกรรมอื่นๆเนี่ยมันเนี่ยถนัดกว่ามันจะถนัดกว่าค่ะแต่ที่ทำอันนี้มันไม่ถนัดแต่พยายามจะหาตัวเองแทรกเข้าไปให้ไปอยู่กับเขาได้อะคือการที่เราได้คบคนดีเนี่ยมันมีความสุขขอบคุณมากๆค่ะนะคะบอกเห็นรอยยิ้มแล้วมีความสุขสุขด้วยกันค่ะนะคะแบ่งความสุขให้เพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองขับรถช่วงนี้ขับรถเยอะมากหลายคนก็ผู้โดยสารเพียกันไปหมดแล้วขับรถมาน่าเป็นพันโลแล้วมั้งคะทั้งหมดรวมๆกันพันกว่าโลตอนนี้ขับรถมาพันกว่าโลยังไม่ถึงวัดภูจวงเลยถ้าจะถึงภูจวงก็ตอนนี้น่าจะเกือบไปกลับเนี่ยน่าจะเกือบ 2,000 โลนะคะโอ้ขอบคุณมากค่ะคุณปาบอกพยายามทำตัวให้เป็นประโยชน์ค่ะเดี๋ยวทีมงานจิตอาสาไม่ให้เราอยู่ด้วยจริงๆแล้วตั้งใจเอาไว้ว่าเหมือนใส่บาตรพระเลยนะที่ตัวเองทำทุกเช้าอ่ะคือจริงๆแล้วตั้งใจว่าที่ทำเนี่ยมันใส่บาตรพระคิดว่าทีมงานเนี่ยคือหัวใจเนี่ยเป็นพระแปลว่าความประเสริฐประเสริฐก็คือพระก็คือประเสริฐคนที่มีใจประเสริฐก็คือพระเพราะฉะนั้นที่เราทำเนี่ยตั้งใจว่าที่ทำเนี่ยคือเหมือนกับถวายพระเลยอยากจะเอาบุญอยากจะได้บุญด้วยหูสาทำงานกันเหนื่อยๆขนของขนอะไรกันแล้วเราก็ของหนักมากเราก็ช่วยไม่ได้เขาก็ต้องถือเองอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เราแบบช่วยได้นะเราก็เลยพยายามที่อยากจะมีส่วนร่วมอ่ะร่วมอะไรได้เราก็จะร่วมอยากพยายามทำช่วยนะคะพยายามทำเวลาทั้งหมดในการเดินทางไปตั้งแต่วันที่3จนถึงวันนี้วันที่6พยายามใช้เวลาให้มันดีที่สุดอะค่ะรอบนี้ไม่ได้ไปเข้ามาดึกพลังงานดีๆกับอาจารย์ค่ะมีโอกาสคงจะได้เจอกันนะคะก็งานนี้เนี่ยอีกอย่างนึงต้องขออนุโมทนาบุญกับเขาเรียกว่าแฟนรายการธรรมวลีที่ดูทั้ง YouTube แล้วก็ทั้ง Facebook เข้ามาทักทายกันเยอะมากเลยคิดไม่ถึงว่าจะมีคนเข้ามาดูรายการเยอะขนาดนี้เข้ามาอาจารย์ธรรมวลีเราก็แบบมองหน้าก็บอกว่าอาจารย์ไม่รู้จักหรอกเพราะว่าตัวเองเป็นแฟนรายการแต่ว่าตัวเองรู้จักอาจารย์โหเราฟังแล้วแบบดีใจอ่ะก็เจอเยอะเลยเจอญาติธรรมที่เป็นแฟนรายการธรรมวลีแล้วก็มาแจ้งว่าติดตามรับฟังอยู่มันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยฟังอาจารย์แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอาไปใช้ชีวิตจริงได้มันเกิดประโยชน์จริงๆอะไรเงี้ยเราก็โอ้โหเนี่ยเรายังพอเกิดมาชาตินี้นะเรายังพอมีประโยชน์บ้างเนี่ยคือทำอะไรก็ได้ที่มันมีประโยชน์อะค่ะญาติธรรมเหมือนกับเจอพี่อยู่ท่านนึงต้องขอบคุณพี่อีกท่านนึงเหมือนกันเจอกันที่โรงแรมก็คือที่พักอะค่ะตอนเช้าก็เตรียมช่วงเตรียมอาหารเตรียมนู่นเตรียมนี่บางทีเราก็แบ่งปันให้กับคณะอื่นด้วยนะคะอาหารอ่ะคือเราถือว่าคนทำบุญด้วยกันเราก็แบ่งปันหมดอ่ะเจอกันก็แบ่งปันทานได้ค่ะอะไรค่ะอะไรเงี้ยกลายเป็นพันในตัวก็คุยกันพี่เขาสัมภาษณ์เราว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเรียกน้องไม่ได้ทำเรียกน้องน้องมาอยู่อย่างนี้นานหรือยังอกหักมาหรือเปล่าแต่เขาไม่ได้ถามนะอันนี้สายตาเขาถามสายตาก็ถามว่าอกหักมาหรือเปล่าเขาวัดเลยเขาไม่ได้ถามสายตาเขาถามเฉย
เราก็เลยเล่าให้เขาฟังบอกว่าอ๋อคือหนูเองเนี่ยสนใจเรื่องนี้มานานแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปเรียนไปศึกษามีความเข้าใจทีนี้ครูบาอาจารย์เห็นว่าเราพอจะเข้าใจก็เลยให้เราเนี่ยทั้งสายปริยัติในส่วนของวิชาการครูบาอาจารย์ก็ให้เราไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยส่วนสายปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็เห็นเราพอจะรู้เรื่องก็ให้เราช่วยสอนเราก็เลยกลายเป็นอาจารย์โดยอัตโนมัติซึ่งเราไม่ได้วิ่งเต้นที่จะเป็นอาจารย์หรือเป็นอะไรได้เป็นอัตโนมัติทีนี้เขาก็ถามต่อหนูก็เรียนตอนเนี้ย เรียนปริญญาตรีจบปริญญาตรีแล้ว อภิธรรมค่ะแล้วก็จบโทพุทธศาสนาแต่ตอนนี้กำลังเรียนเอกอยู่สาขาพระไตรปิฎกคณะพุทธศาสตร์แต่หลังๆเนี่ยเวลาเรียนแทบจะไม่มีเลยก็เลยรู้สึกเกรงใจครูบาอาจารย์มากในการที่เรียนตอนเรียนปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะคะแต่สงสัยมาเรียนปริญญาเอกเนี่ยแบบศักยภาพลดลงมากเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนเพราะว่างานมันเยอะก็เลยคุยแกฟังแกก็สงสัยต่อโอ้โหคือมาเรียนเกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยตรงเยอะซะขนาดเนี้ยเรื่องคู่อะเรื่องคู่เนี่ยไม่อยากมีมั้งเหรอหรือแฟนทำไมถึงไม่มีแฟนก็สงสัยว่าน้องไม่ได้แต่งงานเหรอทำไมไม่มีแฟนอะไรเงี้ยเราก็เลยคุยกับพี่เขาบอกว่าถามว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันจะไม่เจอกันเลยไงคนที่ถูกใจเราบ้างมันก็ต้องมีอ่ะถ้าได้ทำมันก็ต้องมีเขาเลยบอกพี่หนูก็ยังไม่ใช่พระอรหันต์นะก็มีคนถูกใจเนี่ยแต่ว่าก็เลยเล่าเรื่องอยู่เรื่องนึงให้ฟังว่าสมัยอายุ18เนี่ยเคยเอาหลานมาเลี้ยงอะไรก็เลยเล่าให้ฟังแล้วมันก็เลยเกิดความคิดว่าถ้าเรามีลูกปุ๊บเนี่ยมันชีวิตของเราเนี่ยมันเห็นเลยอะว่าถ้าเกิดว่าเรามีลูกเนี่ยอย่างหลานเราเอามาเลี้ยงเนี่ยเราจะคืนหลานเราตอนไหนให้กับแม่เขาเนี่ยมันก็สบายแต่ถ้าเรามีลูกเป็นของตัวเราเองเนี่ยโอ้โหมันต้องได้ดูแลกันทั้งชาติเลยนะมันไม่รู้จะเอาลูกเราเนี่ยไปคืนให้กับใครตอนไหนอะจะไปคืนยังไงอะลูกเราอะคืนใครอะถ้ามันได้ทำเกิดมาแล้วเนี่ยมันตายเลยชีวิตนึกถึงชีวิตที่มันมีอิสระในการเดินทางมีอิสระในการสร้างบารมีไม่ต้องมีห่วงหน้าพะวงหลังคือห่วงมันมีอยู่แล้วล่ะแต่ไม่อยากห่วงเรื่องอื่นเพิ่มถามว่าเด็กๆรักไหมรักมีคนดีไหมดีอะไรมันก็ดีหมดแหละแต่ว่าถ้าอะไรที่มันขัดต่อการเดินทางสร้างบารมีเนี่ยอันนั้นจะตัดทิ้งเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าหนูไม่ได้ชอบแต่หนูเลือกในสิ่งที่ดีกว่าให้กับตัวเองคิดอย่างนั้นว่าสำหรับคนเราเนี่ยมันมีสิ่งที่ดีกว่าไม่เหมือนกันไงบางคนบอกว่าชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นมันคือสิ่งที่ดีที่สุดเขาก็เลือกสิ่งนั้นเขาก็มีความสุขแต่สำหรับเราเนี่ยถามว่าเอ้ยอยากมีครอบครัวหรือเปล่าธรรมชาติของมนุษย์สังคมอ่ะมันก็ต้องชอบที่มีครอบครัวมีใครมาให้กำลังใจเราบ้างอะไรบ้างมันก็ต้องมีมนุษย์อ่ะแต่มันเป็นเพียงแค่ความคิดเล็กๆที่มันไม่สามารถที่จะมาครอบความคิดใหญ่ของเราที่เราอยากจะมีอิสระในการเดินทางแบบเนี้ยสมมุติว่าอุ๊ยอาจารย์ธรรมวรีมีครอบครัวน่ะลองคิดดูสิคะว่าสิ่งที่เราจะทำผิดพลาดก็คืออะไรครอบครัวเราขาดความอบอุ่นไปเลยนะนะคะลูกโอ๊ยแม่น่ะอาจจะเป็นคนดีในสังคมที่ใครๆก็ชื่นชมว่าแม่เก่งสมมุตินะคะแต่ครอบครัวเนี่ยบกพร่องมากเลยไม่เคยดูแลครอบครัวสามีลูกไม่เคยสนใจแล้วอย่างเงี้ยจะมีประโยชน์อะไรกับการที่เราเนี่ยทำให้คนอื่นเป็นทุกข์แล้วเราไม่สามารถที่จะทำชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นแบบนั้นได้มันมีหลายอย่างชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่เราเนี่ยตัดสินใจมันต้องเลือกตัวเองดูตรงนี้จากอะไรรู้ป่ะคะจากพระโพธิสัตว์ค่ะพระโพธิสัตว์เนี่ยก็มีกิเลสนะพระโพธิสัตว์เนี่ยก่อนที่พระโพธิสัตว์เนี่ยนะคะจะเป็นพระพุทธเจ้าได้โอ้สวัสดีค่ะคุณหมอหายเหนื่อยหรือยังเอ่ยนะเจอเรียกว่าเจอญาติธรรมกันที่อยากจะเจอทุกท่านเลยครบเลยอะงานเนี้ยนะคะที่พระธาตุพนมเป็นที่ที่ตัวเองนับถือแล้วก็ไปรวมทุกอย่างกันที่นั่นหมดเลยพระโพธิสัตว์เนี่ย
อย่างเช่นทุกอย่างที่พระองค์เลือกเนี่ยอย่างเช่นในชาติที่เกิดเป็นกระต่ายโพธิสัตว์เอาตัวเองเนี่ยกระโดดลงไปในกองไฟแล้วก็จิตเนี่ยมีความปรารถนาที่จะเอาให้ตัวเองเนี่ยเป็นอาหารของนักบวชฤาษีหลายคนบอกว่าเอ้ยอันนี้มันฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะได้บุญได้ยังไงคิดอย่างนี้มันไม่มีทางได้บุญหรอกเพราะคุณยังเข้าไม่ถึงจิตของพระโพธิสัตว์เปรียบเสมือนกับนักกฎหมายที่เรียนกฎหมายด้วยการท่องจำการเรียนธรรมะด้วยการท่องจำมันก็จะรู้แค่นี้ว่าเอ้ยอันเนี้ยฆ่าตัวตายผิดคนที่มองว่าพระโพธิสัตว์ฆ่าตัวตายแล้วผิดเนี่ยเหมือนกับคนที่เรียนกฎหมายแล้วท่องอ่ะพอมันรูปแบบออกมาเป็นแบบนี้ปุ๊บสรุปเลยว่าอันนี้มันคือผิดแต่คนที่เรียนกฎหมายเข้าใจเนี่ยเขาจะดูบริบทว่าเจตนามีไม่เจตนาในเจตนามีความพยายามแค่ไหนเหมือนกันค่ะในการสร้างบารมีของโพธิสัตว์เนี่ยถ้าจิตของเราเนี่ยไม่ละเอียดพอเนี่ยอุ๊ยนี่ไงพี่เยาอีกคนนึงโอ้สาธุค่ะเจอพี่เยาด้วยนะคะเจอพี่เยาด้วยตอนที่ไปเดินกับท่านพระอาจารย์นะดีใจที่เจอกับทุกๆท่านเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกวันนึงที่ได้เจอกันนะคะที่ได้เจอกับพี่น้องของเราศิษย์เค้าเรียกว่าศิษย์ดงยางด้วยกันงานนี้เป็นศิษย์ดงยางแบบมีความรู้สึกว่าแทบจะมันอบอุ่นนะคะในการที่เจอกันเรามาคุยเรื่องพระโพธิสัตว์ต่อคนไม่เข้าใจดูรูปแบบภายนอกว่าพระโพธิสัตว์ฆ่าตัวตายแต่ความจริงเนี่ยหัวใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยหัวใจของท่านเนี่ยจิตที่คิดสละชีวิตเพื่อเป็นอาหารเนี่ยถามว่าปลาทุกตัวที่อยู่ในตลาดหมูทุกตัวที่อยู่ในตลาดไก่ทุกตัวอยู่ในตลาดเนี่ยเขาตายแล้วเป็นอาหารของพระเนี่ยเขาได้บุญหรือเปล่าบางคนน่ะฆ่าปลานะแล้วก็บอกกับปลาว่าขอฆ่าแกหน่อยนะฉันฆ่าแกไปแล้วแกจะได้บุญเพราะฉันจะเอาแกไปถวายพระ คือมันต้องเข้าใจธรรมะถ้ามันไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยมันจะไม่รู้เลยว่าอันเนี้ยคิดถูกหรือเปล่าคือปลามันก็ไม่ได้ยินดีนะที่ฉันเนี่ยจะต้องตายเพื่อที่จะถวายพระปลามันไม่มีความยินดีเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ปลามันจะได้บุญหรือคนฆ่าเองเนี่ยในขณะที่ตัวเองอยากจะได้บุญเนี่ยแต่กลับเอาชีวิตของคนอื่นเนี่ยมาฆ่ามันก็ไม่ได้ถ้าเราเข้าใจธรรมะเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตรงไหนมันผิดและตรงไหนมันถูกแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยหัวใจของพระองค์เนี่ยในชาติที่เป็นกระต่ายพระโพธิสัตว์เนี่ยกระโดดเข้าไปด้วยหัวใจที่อยากจะเป็นอาหารน่ะมีใครมั่งทำหัวใจแบบนี้ได้สมมติเราเจอเสือกำลังหิวอยู่โอ้โหเจอเสือกำลังหิวอยู่มันหาของกินยากเหลือเกินป่านี้มันแรงเหลือเกินเรากระโดดไปให้เสือกิน มีหรือเปล่าไม่มีน้อยมากที่คนจะกระโดดไปให้เสือกินแต่หัวใจแบบเนี้ยพระโพธิสัตว์ทำได้มันไม่ใช่การฆ่าตัวตายแต่มันคือการยอมสละสิ่งที่รักที่สุดให้กับอุดมการณ์คนไม่มีอุดมการณ์ไม่มีทางเข้าใจเรื่องนี้อาจจะรู้แค่ว่าเอ้ยมันก็ทำบุญไปฉันไม่งมงายขนาดนั้นหรอกว่าเขางมงายอีกตัวเองไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรว่าเขางมงายแต่ความจริงแล้วอุดมการณ์เนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยอ้าววันนี้พี่หมอพรหยุดงานใช่ไหมหนูรอได้นะหนูลืมบอกไปว่าหนูจะมาวัดพุทธยารังสีวันนี้พี่หมอหยุดงานเสียดายจังเลยดูหน้าตาเลยเฮ้ยเสียดายนะคะทีนี้เนี่ยพูดต่อว่าหัวใจที่มันมีอุดมการณ์เนี่ยมันมีพลังขับเคลื่อนของกุศลที่แรงมากหลายคนไม่เข้าใจพลังงานที่มันมีกุศลที่ขับเคลื่อนอยู่ก็จึงคิดว่ามันเป็นแค่บุญทำบุญเหมือนกันมันไม่เหมือนนะจิตที่มันเสียสละมันจะเป็นพลังงานบวกนอกจากชาตินี้แล้วเนี่ยจะมีความสุขเนี่ยมันเป็นพลังงานไปถึงชาติต่อๆไปนะครับเป็นชาติต่อๆไปเป็นพลังงานอันนี้เป็นพลังงานของเหตุปัจจัยของพันธิพาลเหตุปัจจัยของพันธิพาลเลยนะคะการที่เราเสียสละเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์จึงสะสมพลังงานแบบเนี้ยจนกลายเป็นพระพุทธเจ้าได้
สละชีวิตเพื่อไม่ใช่เพื่อรักษาพระธรรมนะคะสละชีวิตเพื่อสร้างบารมีไม่ใช่แค่รักษานะเพื่อสร้างบารมีเลยยอมมันมีอุดมการณ์อยู่ในหัวใจว่าตายไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้บุญอ่ะไม่ใช่แบบคิดแบบงมงายนะคะปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขมันต้องเป็นหัวใจแบบนั้นน่ะมันต้องสร้างให้ได้ถ้าเราสร้างไม่ได้น่ะไม่มีทางได้บุญนะคะอันนี้เป็นหัวใจของพระโพธิสัตว์หรือแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าที่ตัวเองชอบที่ตัวเองเข้าใจหัวใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยก็คือในเรื่องของที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงเป็นพระราชาที่ทรงจำชื่อพระองค์ไม่ได้สักทีเนี่ยนะคะที่ตาบอดแล้วก็ถวายมอบดวงตาให้กับคนตาบอดเนี่ยคำถามเนี่ยคำถามของพระโพธิสัตว์เนี่ยที่มีต่อแพทย์หลวงเนี่ยมันกินหัวใจคำถามที่โพธิสัตว์เนี่ยคุยกับแพทย์หลวงเนี่ยมันกินหัวใจของตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้แล้วพอเราอ่านประวัติของพระโพธิสัตว์หรือเราศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องนี้มันกินอยู่ในหัวใจเราตลอดที่แพทย์หลวงถามว่าพระองค์ไม่เสียดายดวงตาของพระองค์หรือพระองค์ก็จึงถามกลับมาที่แพทย์หลวงว่าแล้วดวงตาของท่านล่ะท่านรักหรือเปล่าท่านรักดวงตาของท่านไหมแพทย์หลวงก็ตอบไม่ช้าเลยค่ะว่ารักดวงตาของใครใครๆก็รักเราก็รักเท่าที่ท่านรักนั่นแหละเริ่มเปรียบเทียบให้ฟังแล้วนะคะพระองค์ทรงมีวิธีในการสอนน่ะท่านรักเท่าไหร่เราก็รักเท่านั้นแต่ท่านน่ะเสียสละไม่ได้แต่เราเนี่ยเสียสละได้เพราะว่ามันมีสิ่งนึงที่เรารักมากกว่าดวงตาคือการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณวงเล็บข้างหลังว่าอุดมการเรารักอุดมการในหัวใจของเราเนี่ยมากกว่าเราจึงยอมเสียไอ้ดวงตาเนี่ยกลายเป็นจิ๊บๆเป็นแค่อุปกรณ์ในการสร้างบารมีอันที่พูดเองนะคะพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดเปรียบเทียบเป็นภาษาร่วมสมัยมันจิ๊บๆสละได้ไม่ยากหรอกดวงตาเนี่ยเพราะฉะนั้นกลับมาที่ธรรมวลีที่คุยกันเรื่องว่าอ้าวคุยกับพี่ที่เจอกันที่โรงแรมที่อ่องทีละปีข้างล่างเอ้าน้องไม่อยากแต่งงานเหรออูพี่กามาวจรนะเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยที่เกิดมาอยู่เนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นชั้นกามาวจรภูมิเป็นภูมิที่ต้องยังมีกามอยู่ยังกินอร่อยยังแต่งตัวสวยยังนู่นยังนี่กิเลสอ่ะมันครบเป็นชั้นกามาวจรนะพี่หนูเนี่ยอยู่ในชั้นนี้ไม่ใช่ชั้นพรหมแต่มันมีอุดมการณ์ที่เหนือกว่ามันจึงทำให้เรายอมที่จะตัดบางอย่างที่มันเป็นธรรมชาติของเราไปได้เช่นเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีคู่เพราะว่ามันจะทำให้อุดมการณ์ของเราเนี่ยมันเสียไปเราอยากจะเดินทางเราอยากจะสร้างบารมีเนี่ยถ้าเรามีปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้งานที่เราอยากกระทำเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ไม่สะดวกเพราะว่ายากมากที่เราจะหาคนที่จะมาเข้าใจเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้พวกคนที่เกิดในกามาวจรก็คือกามาวจรเพราะฉะนั้นมันจะขัดและกับสิ่งที่เราปรารถนาเพราะฉะนั้นสิ่งปรารถนาสูงสุดของเราเนี่ยมันมีอยู่เราจึงภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยมันก็จะสดใสค่ะมันก็จะสดชื่นกับชีวิตที่มีอยู่อาจจะดูแล้วไม่เหมือนคนอื่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีคำถามหลายคำถามเมื่อก่อนนะคุณหมอเมื่อกี้คุณหมอก็ทักเข้ามาโสดเหมือนกันค่ะรุ่นราวคราวเดียวกันรุ่นราวคราวเดียวกันก็คือคนเราเนี่ยมันต้องมีอุดมการณ์ของตัวเองเราอยู่เป็นโสดได้เนี่ยการที่เราได้อยู่เป็นโสดมันคือการรักษาอุดมการณ์รักษาสิ่งที่เราต้องการจะทำได้แต่ถ้าเกิดว่าเราถามว่าชั้นกามาวจรเนี่ยมันมีไหมบางทีจิตมันก็เขวนะมันไปเจอคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยพูดดีกับเราอะไรกับเรามันก็มีเขวอะแต่พอมันจิตมันนึกถึงตรงที่ว่าเฮ้ยเราจะไปในที่ที่เราต้องการไม่ได้แล้วเนี่ยผมมันหายเลยนะ เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่เป็นพระโพธิสัตว์มาก่อนเนี่ยทุกอย่างที่พระองค์ทรงตัดสินใจตัดมันทิ้งไปเนี่ยเพราะสิ่งนั้นมันขวางอุดมการณ์ถ้าเรามีอุดมการณ์นะคะเราขับรถเราไม่ใช่คนขับรถธรรมดานะ
เราไม่ได้อึดขับรถเพื่อที่จะทำให้มันสำเร็จเท่านั้นแต่เราขับรถอย่างมีอุดมการณ์อย่างน้อยๆเนี่ยคนที่นั่งมากับเราในรถน่ะก็ได้บุญเราไม่ได้คิดว่าเราได้บุญนะเราพาเขาไปเขาไปเห็นครูบาอาจารย์เขาไปเห็นพระสงฆ์เขาไปเจอกิจกรรมต่างๆที่นู่นที่นี่ซึ่งเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเราก็ได้บุญละอันนี้คือแค่การเดินทางเนี่ยมันก็เป็นงานอยู่ในอารมณ์การแล้วขับรถเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่รักอย่างเดียวสิ่งที่รักสูงสุดที่ทุกท่านเห็นว่าอาจารย์ธรรมวดีจะไปทำหลายอย่างเหลือเกินสิ่งที่รักที่สุดก็คือการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันนำไปสู่การสร้างบารมีได้สิ่งนั้นคือสิ่งที่ตัวเองต้องทำก็จึงรักทุกอย่างหมดเลยอะไรที่เหมือนกับเรารักใครสักคนหนึ่งสมมติว่าเรามีลูกมีหลานถ้าเกิดมีใครมารักลูกรักหลานเราส่งเสริมให้ลูกหลานเราเนี่ยเป็นคนดีเขาเอาขนุนเอานี่ให้ลูกหลานเรากินเนี่ยถามว่าเราจะรักคนนั้นไหมเราจะรักนะใครที่รักคนที่เรารักเนี่ยเราจะรักคนนั้นเหมือนกันสำหรับตัวเองเนี่ยมองว่าถ้าเกิดอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราเนี่ยถึงสิ่งที่เราปรารถนาเราจะรักสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงทั้งรักการขับรถรักการทำกับข้าวรักการสอนกรรมฐานรักการจัดรายการวิทยุรักการเรียนพุทธศาสนารักการดูแลพ่อแม่รักมันทุกอย่างเลยเพราะว่าทุกอย่างมันคือสิ่งที่ทำให้เราไปถึงจุดหมายเราก็เลยสามารถที่จะมีความสุขอยู่กับมันได้อันที่คือเคล็ดลับความสุขหาอุดมการณ์ตัวเองให้เจอนะคะว่าเราเนี่ยมีอุดมการณ์ตรงไหนไม่จำเป็นที่ต้องเป็นพระนิพพานเสมอไปแต่ขอให้เป็นความดีมีจุดหมายแล้วสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยให้มันตรงกับจุดหมายแล้วเราจะมีความสุขกับทุกอย่างที่เราทำค่ะท่านญาติธรรมก็ขอนำบุญกุศลมาฝากทุกท่านนะคะเดี๋ยววางสายที่ต้องโทรคุยกับพี่หมออมพรซะหน่อยค่ะเสียดายมากเลยที่ไม่ได้เจอกันอาจจะได้เจอกันก็ได้นะไม่แน่นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ